ครเลี้ยงแมวกันบ้างคะใครเป็นทาสแมวบ้างมีเยอะมีเยอะมีเยอะเนาะคือทาสแมวเนี่ยบางทีเนี่ยแมวเป็นเจ้านายเรานะถูก ทำทุกอย่างให้หมดเลยตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นลืมตายันหลับตาคิดดูนอนก็ยังต้องเอานอนใกล้ๆเลยนะคะล่าสุดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะบ้านนี้เลี้ยงดีดีคุณยายเลี้ยงแมวแมวอายุยืนมากเลยคนเนี่ยก็บอกว่าไงอายุยืนเป็นร้อยปีนะแมวปรากฏว่าอายุยืนเป็นร้อยปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าร้อยปีของแมวเท่ากับ21-22ปีไปดูค่ะอายุเท่าไหร่นะ25ปีอาจจะมากกว่านั้นเลยประมาณคุณหมออาจจะมากกว่านั้นเพราะหลานเขาโตฮะเขามาพร้อมหลาน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 ตอนนี้ก็เรียนจบป.ตรีก็ทำงานได้2ปีแล้วรอ3ปีหลานหลานหลานจบป.ตรีใช่แล้วก็ทำงานได้2ปีแล้วก็มือผมคุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมคือคุณยายอ่ะเป็นเจ้าของน้องแมวตัวนี้นะคะแล้วก็พาแมวมาหาหมอจากนั้นสัตวแพทย์คนนี้ค่ะเขาก็อึ้งเขาก็ตกใจไงเพราะอะไรคือไม่น่าเชื่อเลยแมวที่คุณเห็นอยู่นี่นะคะอายุอย่างน้อยเนี่ยนะ25ปีแล้ว25ปีแล้วแมว25ปีเท่ากับ100ปีขึ้นแล้วอ่ะโอ้โหนี่ใช่คือเป็นแม่แก่แมวแก่เป็นแมวแก่ไปแล้วอ่ะคุณปิ๊กถึงกระสะดุดเลยเพราะว่าเราไม่เคยเจอแมวที่แบบอายุแบบอายุยืนขนาดนี้ไงเจ้าของเลี้ยงดีมากจริงๆอะค่ะแล้วคือเอาจริงๆนะคุณปิ๊กคุณหมอเขายังอึ้งเลยหมอแมวเนี่ยเพราะอะไรคือขนสวยเห็นไหมตาก็ไม่ฟ้าฟางแล้วน้องแข็งแรงมากเลยอายุเนี่ยคือ116ปีได้แล้วนะคะถ้าเทียบเอาจริงๆเลยเพราะว่าถามคุณยายไปเลี้ยงมาตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงคุณยายก็ไล่เลี้ยงไปน่าจะอายุน้องเนี่ยประมาณ25ปีแล้ว25ปีของอายุแมวถ้าเป็นอายุคนก็116ปีด้วยกันนะคะเนี่ยตามชาร์ตตามตารางเลยอะอายุแมวเที่ยวแบบอายุคนจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงกับเขามาเนี่ยอยู่กันมา21ปีแล้วนั่นคือหมายถึงว่าเป็นคนที่อายุยืนมากๆทะลุ100แล้วอะปกติเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกี่ปีนะก็จะประมาณ12ปีอย่างเงี้ยได้ประมาณ12ปีได้นะคะพอ12ปีเนี่ยก็เท่ากับคนอายุ60กว่าแล้วนะถูกต้องค่ะพอ15 16ปีเนี่ยก็เหมือนกับว่า70 80แล้วนะเนี่ยๆๆและจนอายุ25ปีของแมวเท่ากับคนเนี่ยที่อายุ116ปีโอ้ถือได้ว่าเป็นแมวที่อายุยืนมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยเลี้ยงกันดีมากเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเงินค่ะตัวเมียนะคะน้องยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณยายเออแต่แมวเนี่ยพอมันแก่แล้วมันดูไม่ออกที่หน้ามันนะดูไม่ออกดูไม่ออกมันยังไม่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นแมวแก่นะเห็นไหมคนนี่มันต้องทั้งโบท็อกทั้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดถึงตัวเองเหรอครับ